คุณผู้ชมครับเราเจอกันเช่นเคยนะครับกับ Polit Talk ครับทางช่อง Polit TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเจอกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะในช่วงเวลาแบบนี้บ่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็รวมไปถึงการติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านทางแฟนเพจของ Polit TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะติดตามเรื่องราวนะฮะในข้อคำถามที่ปกติแล้วเราจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแต่วันนี้พิเศษมากๆครับเพราะเราอยู่ในที่ต้องบอกว่าเราออกมานอกสถานที่ครับกบข.นั่นเองฮะมีส่วนสำคัญที่ช่วย drive นะฮะการทำงานของข้าราชการตำรวจหลังจากเกษียณแล้วก็รวมไปถึงเงินบำเหน็จบำนาญด้วยนะครับใครที่ทราบกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับการเป็นข้าราชการตำรวจนั้นต้องมีเรื่องของกองทุนกบข.นะฮะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเกี่ยวกับเงินเดือนของคุณด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มารู้จักกบข.มากยิ่งขึ้นนะครับและผู้ที่จะมาตอบคำถามกับเราครับวันนี้เราอยู่กับเลขาธิการครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะฮะดร.ศรีกัญญายาทิพย์ครับดร.สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกดร.นะฮะได้ค่ะได้เลยครับผมคำถามแรกเลยแน่นอนนะฮะว่าความสำคัญของกองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างครับดร.จริงๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เนี่ยตั้งมาสักประมาณ26ปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยในฐานะข้าราชการเองก็คงจะมองแต่เพียงว่ากบข.ก็คือนำเงินข้าราชการเนี่ยมาบริหารเกษียณก็รับเงินออกไปอาจจะมองได้มิติแค่นั้นแต่จริงๆแล้วถ้ามองจริงๆเนี่ยกบข.มีความสำคัญมากไปกว่านั้นประเด็นแรกคือเงินที่เราบริหารเราไม่ได้บริหารเฉพาะเงินของสมาชิกที่ส่งสะสมเข้ามาที่เรียกว่ากองสมาชิกกองเดียวเราบริหารอยู่2กองอีกกองนึงเรียกว่ากองสำรองกองสำรองนี่ก็คือเป็นเงินของทางภาครัฐที่ฝากให้กบข.บริหารเงินตรงนี้เนี่ยสำรองไว้เพื่อว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประเทศเนี่ยแล้วก็ภาระในการจ่ายบำนาญเนี่ยมีความยุ่งยากหรือว่าอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้เพราะฉะนั้น2กองเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับข้าราชการในตอนเกษียณกับภาครัฐด้วยนั่นคือมิติของในเงินที่เราบริหารเนาะอีกมิติหนึ่งความสำคัญกบข.ก็คือว่าเงินที่เรารับมาเพื่อบริหารเนี่ยเราไปทำอะไรนะคะเราก็ไปลงทุนในกิจการอันนี้ก็ทำให้เราไปต่อยอดกิจการถ้าเป็นกิจการดีๆเนี่ยสามารถทำธุรกิจที่ดีๆเนี่ยต่อเนื่องตลอดไปนี่ก็เป็นเงินทุนในกิจการกับภาครัฐอีกภาครัฐเนี่ยเขาก็ต้องการเงินทุนเพื่อไปบริหารธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เขาจะออกตราสารหนี้มาเราก็เหมือนกับปล่อยกู้ให้ภาครัฐเนี่ยนำเงินไปลงทุนไปจัดการบริหารจัดการนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกระบวนเป็นกลไกตรงกลางที่หมุนเงินระหว่างเงินทุนของที่มาจากหน่วยงานของรัฐที่มาจากตัวสมาชิกเองให้กับภาครัฐที่ต้องการเงินไปบริหารไปใช้นะฮะให้กับภาคธุรกิจก็จะเป็นตรงกลางบริหารก็เป็นกลไกแบบนั้นค่ะทีนี้ทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่อยู่นอกหน่วยงานราชการเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆมันมีข้อบังคับด้วยพ.ร.บ.ที่ตั้งแต่ปี2540ว่าเราจำเป็นต้องมีการเข้ามาออมเงินเรียกว่าเป็นการออมเงินและการกับทางกบข.นะฮะจริงๆแล้วเงินส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆแล้วเราต้องเข้ามาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างคะของเงินเดือนค่ะคือการเป็นสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเลยข้าราชการเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกกบข.แล้วเงื่อนไขในอดีตก็คือว่าเมื่อคุณเกษียณแล้วเนี่ยคุณจะได้บำนาญใกล้เคียงเงินเดือนสุดท้ายไปจนวันสุดท้ายในชีวิตของคุณเลยเป็นแบบนั้นแต่ด้วยถ้าทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรเนาะก็คือว่าตัวเราเองทั่วไปเนี่ยเราก็จะอายุยืนหลังเกษียณเราก็อาจจะอยู่ถึงแบบอาจจะ20ปี30ปีหลังเกษียณเวลาจะต้องอยู่ยาวเช่นภาระในการจ่ายบำนาญที่จะต้องจ่ายเท่ากับเงินเดือนเดิมไปจนวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นภาระที่ถูกวิเคราะห์แล้วว่าอาจจะเป็นภาระที่กระทบในหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นตั้งกบข.ขึ้นมาเมื่อ26ปีที่แล้ว40ที่ว่านั้นนะฮะในการตั้งตรงนั้นก็มีกติกาว่าตัวสมาชิกข้าราชการเองเนี่ยทุกคนที่เป็นข้าราชการหลังจากปี40เนี่ยท่านต้องเป็นสมาชิกกบข.หมดและมีหลักการว่าท่านต้องส่งเงินสะสมตามกฎหมายนะเขาเรียกว่าเงินสะสมนะคะ 3% ตัวท่านเองอ่ะส่ง 3% แต่ว่าภาครัฐเนี่ยจะมีการสมทบให้ 3% มองในแง่นึงก็คือเหมือนกับว่าแต่ละเดือนเนี่ยท่านน่ะได้เงินเดือนขึ้นเดือนละ 3% จากภาครัฐไปเลยแต่ท่านไม่ได้แค่ 3% นะคะท่านได้เป็น 5% คือ 3% เนี่ยเป็นการสมทบการออมให้มันแมทชิ่งกันนะคะแต่อีก 2% ที่เป็น 5% เนี่ยก็คือเป็นการชดเชยบำนาญที่ลดลงเพราะข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข.ทุกท่านเนี่ยท่านจะได้บำนาญน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนประมาณ 100% แต่พอเป็นสมาชิกกบข.ท่านจะได้แค่ประมาณ 70% แต่รัฐชดเชยด้วยการส่งออมให้นะคะท่านก็จะมี 5% ทุกเดือนงั้นโดยภาพรวมคือว่าตัวท่านเองตามกฎหมายสะสม3ภาครัฐเนี่ยใส่ไป 5% ท่านก็จะเหมือนมี 8% ออมในกองทุนไปตลอดแต่ 3% ที่ว่าเนี่ยนะคะท่านยังสามารถออมเพิ่มได้อีกนะคะสามารถออมเพิ่มได้ถึงวันนี้เนี่ยได้อีก 12% เป็น 15% ครับข้อดีของการออมเพิ่มก็คือว่า
เงินที่ออมเพิ่มทั้งหมดที่ออมกับปคตรงนี้นะคะท่านสามารถไปลดภาษีได้ก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้ว่าข้าราชการที่เป็นสมาชิกกับปคนะคะเวลาเราไปเชิญชวนเรื่องออมเพิ่มเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่อยากออมเพิ่มตอนนี้เงินยังไม่พอใช้เลยอะไรเงี้ยนะคะจริงๆเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากประเด็นที่1ก็คือว่าท่านได้สร้างวินัยทางการเงินเริ่มสะสมเงินที่เป็นระบบนะคะและที่2ก็คือว่าในการบริหารเงินการออมเพื่อการเกษียณเนี่ยยิ่งออมยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะว่าเราบริหารแบบดอกทบต้นเงินต้นกับดอกผลที่บริหารที่สะสมในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันจะดับเบิ้ลไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าท่านเนี่ยไปเพิ่มทวีการออมในตอนใกล้เกษียณตอนท่านไปใส่ 15% เต็มตอนใกล้เกษียณเนี่ยมันยังมีประโยชน์น้อยกว่าใส่ 1 หรือ 2% เมื่อตอนอายุได้น้อยเราก็อยากจะบอกท่านสมาชิกเราว่าตั้งแต่เขารับราชการใช่ก็อยากให้โอเคท่านอาจจะออมตามกฎหมายก่อนรู้สึกว่ามันยากที่จะไปออมเพิ่มเพราะว่าอาจจะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ลองคิดว่าตอนที่เงินเดือนขึ้นลองคิดว่าเมื่อเดือนก่อนหน้านี้เงินเดือนยังไม่ขึ้นเรายังอยู่ได้ด้วยเงินเดือนนี้ถ้าเงินเดือนขึ้นสมมติขึ้นสัก 5% ไม่ต้องใส่หมดเราใส่ไม่สัก 2% ลองตัดใจไปเป็นการออมดูแล้วท่านจะเห็นความต่างเลยว่าระหว่างสมาชิกที่ได้มีการออมเพิ่มแม้แต่ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไปจนถึงวันเกษียณเนี่ยท่านจะสร้างมูลค่าเงินก้อนที่เยอะแยะนั่นคือประโยชน์จากการออมเต็มๆนะแต่ประโยชน์สำคัญที่ไม่ควรจะพลาดเลยคือลดภาษีได้งั้นผลเนี่ยมันจะเป็นผล2เด้งสร้างผลตอบแทนบทสร้างเงินก้อนที่มันโตเร็วก็โตได้มากเนี่ยยังลดภาษีได้อีกงั้นเรื่องออมเพิ่มจะเป็นอะไรที่อยากฝากจริงๆนิดหน่อยก็ยังดีลองออมดูแล้วมาเทียบความต่างดูครับตอนนี้มีกำหนดไหมฮะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเพิ่มเงินออมอย่างที่ดร.บอกนะฮะว่าตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์ 3% แล้วมีรัฐอุดหนุนอีก 3% ปรากฏว่าพอเงินเดือนเดือนนี้แหละเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นตามลำดับชั้นที่เราทำงานอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็อยากจะลงทุนเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะมีเพดานด้วยใช่ไหมต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณตอนนี้ต้องไม่เกิน 12% นะคะแต่ว่าเราอ่ะเนื่องจากเป็นสมาชิกที่เข้าใจเรื่องการออมเนี่ยก็เรียกร้องมาว่าอยากออมมากกว่านี้อยากให้เงินออมเนี่ยไปชนเพดานลดภาษีเลยนะคะเราก็แก้กฎหมายอยู่ตอนนี้ให้ออมเพิ่มได้เป็น 27% มันจะออมได้ถึง 30% นะคะซึ่งตอนนี้กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาเรียบร้อยละอยู่ขั้นตอนสุดท้ายถ้าขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านสมาชิกที่อยากออมเพิ่มเนี่ยท่านสามารถออมได้เต็มแม็กถึง 30% เลยค่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีให้กับข้าราชการนะฮะทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการลงทุนแล้วก็ถือว่าเป็นการออมเงินดีกว่าที่ทำให้เราเนี่ยมีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มันลดลงในช่วงของวัยเกษียณแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะฮะทีนี้ปุ๊บให้ดร.ช่วยแชร์ในเรื่องเทคนิคการออมได้ไหมฮะว่าอย่างที่สมมติว่าเรามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเนี่ยจะต้องมีวิธีการอย่างไรที่เราจะสามารถเหมือนแบบมีเงินหลังเกษียณแล้วสามารถใช้ได้จนบั้นปลายชีวิตเนี่ยเรื่องการบริหารเงินเรื่องการออมเงินจุดยากมันเนี่ยอยู่ที่คำเรียกว่าวินัยวินัยการออมวินัยจริงๆเลยถึงตัวเองเป็นตัวบอกได้เลยว่าเราใช้แล้วค่อยไปออมเหลือเท่าไหร่ค่อยไปออมมันยากเพราะว่าเรามักจะไม่ค่อยเหลือเพราะเราจะใช้ไปก่อนวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องออมก่อนใช้เขาถึงได้บอกออมก่อนใช้อย่าใช้ก่อนออมนั่นเทคนิคสำคัญคือคุณต้องแบบคุณต้องเอาไปออมให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอาออกมาใช้หลักการบอกว่ามีเงินทั้งหมดกี่ส่วนก็ตามทีเนี่ยหนึ่งส่วนจะต้องแบ่งไปเพื่อการออมนะคะแล้วเพื่อให้เกิดวินัยที่ดีเนี่ยจริงๆต้องเป็นการออมอย่างสม่ำเสมอค่อยๆใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นการออมอย่างกบข.เนี่ยมันจะเป็นการหักจากบัญชีสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดดีกว่าเราเหลือเท่าไหร่ค่อยไปโปะละก้อนสองก้อนแล้วก็การออมโดยการบริหารการลงทุนอย่างกบข.เนี่ยมันเป็นการกระจายเงินที่ส่งเข้ามาในกองทุนนะคะเป็นการบริหารเป็นแบบ average เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าลงไปเป็นจุดเป็นจุดไปซื้อหุ้นเองไปลงทุนเองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่อันนั้นก็ถือว่ามีเหมือนมีความเสี่ยงด้วยเพราะคนส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นชนเงินเดือนก็จะมีความแบบใช้เงินชนเดือนอะไรประมาณนี้ก็อยากจะลองดูเทคนิคนะฮะผู้ชมอาจจะมีการบอกว่าแบ่งเรื่องของเงินออมไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือรายได้ที่เรารับมาเนี่ยก็ไปใช้จ่ายใช้ตอนนั้นถูกต้องออมก่อนใช้ค่ะอย่าใช้ก่อนออมทีนี้พวกมันก็น่าจะมีคำถามที่หลายคนที่นอกเหนือจากข้าราชการตำรวจแล้วก็ข้าราชการทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าอยากจะออมเงินหรืออยากจะเข้ามาเป็นส่วนสมาชิกกับกบข.จริงๆแล้วเรามีกำหนดให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้นใช่ไหมครับข้าราชการเท่านั้นค่ะต้องเป็นสมาชิกกบข.ตามกฎหมายจริงๆแล้วมีหน่วยงานอื่นๆที่มีกองเรียกว่ามีกองพนักงานเล็กๆกันฮะที่น้อยๆอยู่อย่างเงี้ยเขาก็มีเงินในกองที่เขาบริหารอยู่ไม่ได้เยอะมากซึ่งอย่างกบข.เองเราบริหารไซส์ของเราประมาณล้านเราก็มีอำนาจต่อรองในการลงทุนสูงหลายคนก็อยากให้กบข.บริหารแต่ด้วยพ.ร.บ.ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถบริหารให้ที่อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในการบริหารอย่างกบข.เนี่ยกองทุนกบข.ต้นทุน
ในการบริหารเนี่ยจะต่างกับเอกชนถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายก็จะมาโปะในกองทุนหมดแต่ของเราเนี่ยเราภาษีเราก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นเงินที่สมาชิกได้จากกำไรเนี่ยท่านก็ได้ไปเต็มๆเลยไม่ได้ไปหักในส่วนไหนแล้วของกบขเองเป็นองค์กรที่บริหารแบบไม่ได้แสวงหากำไรเข้าในตัวพนักงานเพราะฉะนั้นกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยปันกลับไปที่ตัวสมาชิกทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาอาจจะมีการสำรองไว้ทำอย่างอื่นหรือสำรองเป็นกำไรไว้ทำกิจการไปต่อเติมกิจการหรือไปทำอะไรต่อเนี่ยอะไรเนี่ยหรือไปเป็นผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่กบขไม่ได้มีรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นกำไรทั้งหมดที่บริหารโดยกบขเนี่ยกลับไปที่ตัวสมาชิกทั้งหมดนะคะแล้วต้นทุนก็ต่ำกว่าผมชอบเรื่องการหักภาษีได้นะที่ถือว่าเป็นการคัดสรรมาเพื่อพี่น้องข้าราชการทั่วทั้งประเทศไทยแล้วอย่างนี้เรื่องของกบขเนี่ยเรามีการคัดสรรพิเศษอะไรให้กับข้าราชการตำรวจอะไรยังไงบ้างไหมฮะจริงๆเราร่วมกับสวัสดิการเราร่วมกับแอปของทางตำรวจอยู่นะคะตอนนี้นะคะท่านสมาชิกที่อยู่ในแอปของตำรวจท่านจะเห็นได้ว่าท่านสามารถจะคลิกลิงก์ตรงมาที่สวัสดิการกบขได้เลยนะคะซึ่งที่ท่านเวลาท่านคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยก็จะมีสวัสดิการที่เป็นสวัสดิการทั่วไปที่เรามีให้กับข้าราชการทุกประเภทกับสวัสดิการเฉพาะข้าราชการตำรวจที่เราไปสรรหามาเข้าไปคลิกดูไปใช้บริการได้เลยค่ะเราเชื่อมต่อกันมาสักระยะนึงแล้วค่ะเหมือนทราบมาว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแทนใจที่ปกติแล้วข้าราชการตำรวจก็จะมีการติดมือถือกันไว้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเข้ามาสะดวกก็คือมีกบขเข้าไปอยู่ในแอปแทนใจด้วยครับผมทีนี้กบขมีนโยบายในการลงทุนยังไงบ้างคะในส่วนของปัจจุบันนี้แล้วก็รวมไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยครับนโยบายลงทุนกบขเนี่ยจะมีจะเรียกว่าเราเรียกว่าเป็นแนวทางในการบริหารจัดการลงทุนในภาพใหญ่ก่อนนะคะในภาพใหญ่เนี่ยเราจะต้องลงทุนตามพ.ร.บ.กบข.ก่อนก็คือจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่ามั่นคงสูงก็เป็นกลุ่มตราสารหนี้นะคะไม่ต่ำกว่า 60% อันนี้เป็นกติกาเลยจะต้องลงไปแบบนั้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นกติกาในการลงทุนในต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่าไปนี่จะเป็นกฎเป็นพ.ร.บ.เป็นกฎกระทรวงละซึ่งต้องบริหารตามนั้นนี่คือเป็นนโยบายแนวทางการลงทุนซึ่งในการลงทุนกองใหญ่ขนาดนี้นะคะหลักการก็คือว่าเราจะต้องมีการกำหนดเขาเรียกว่า SAA คือภาพใหญ่ Strategic Asset Allocation ก่อนว่าภาพใหญ่10ปี15ปีเราเห็นภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วก็มองในมีเดียมเทอมว่าในระยะกลางจะเป็นแบบไหนแล้วก็มองในแง่ของช็อตเทอมและ Tactical ละในแต่ละปีจะเป็นยังไงซึ่งถ้าใครตามภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนอยู่ก็จะรู้ว่าถ้าพูดถึงปีนี้ปีที่แล้วหรือ2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากยากและท้าทายมาก คือปกติเนี่ยการลงทุนเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้คือถ้าหุ้นไม่ดีนะคะตราสารหนี้จะดีสินทรัพย์หลักของการลงทุนมันจะมีแค่2สินทรัพย์ใหญ่คือหุ้นกับตราสารหนี้มันจะผกผันกันแต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิดมาเนี่ยฮะหุ้นก็แย่ตราสารหนี้ก็แย่แล้วถ้าใครเหมือนตกทั้งคู่เลยตกทั้งคู่แล้วใครถ้าใครตามข่าวแบงก์ล้มตอนนี้ที่ธนาคารล้มต่างๆนานาเนี่ยสาเหตุหลักก็มาจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บราคาหน้าตัวของตราสารนี่มันจะตกลงงั้นตราสารนี่เลยแย่พอตราสารนี่แย่ตลาดหุ้นก็ตกใจตลาดหุ้นก็เลยแย่ไปด้วยกันทั้งคู่ครับงั้นภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ในการลงทุนจัดการตรงนี้ของสำนักงานก็ถือว่ายากมากยากมากแต่ว่าต้องเรียนว่าท่านสมาชิกอย่าไปตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นใช่เพราะผมทราบมาว่าอย่างเรื่องของตราสารหุ้นก็ดีหรือว่าทุนกู้ยืมหรืออะไรก็ดีที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆนะครับพอมันมีความผกผันการตลาดเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนน่าจะเป็นแบบบ้านปลายในเรื่องของเงินกบขสุดท้ายเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะคะต้องเรียนว่าจะลดลงตอนนี้ถ้าดูในแอปเนี่ยถ้าดูในแอปเนี่ยท่านสมาชิกจะเห็นว่าเงินท่านเนี่ยน้อยกว่าที่เคยเห็นในอดีตแน่นอนต้องน้อยกว่าเพราะว่าภาวะลงทุนตอนนี้มันทำให้ราคาหน่วยของท่านสมาชิกแต่ละคนเนี่ยตกลงเพราะว่าผลประกอบการมันโตลงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นราคาที่ mark to market ที่สะท้อนราคาปัจจุบันมันไม่ได้เป็นราคาจริงมันไม่ได้เป็นราคาจริงที่ท่านจะได้วันที่ท่านเกษียณเพราะว่าท่านยังไม่ได้เกษียณวันนี้ราคาเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเพราะบางคนแบบตกใจว่าเอ๊ะปีนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วกบขของฉันจะเป็นยังไงบ้างนะหรือว่าที่ฉันลงออมไปมันจะเป็นยังไงบ้างต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ยากมากนะคะปีที่ยากมากปีที่แล้วเนี่ยต้องขอเรียนแล้วนี่เปิดเผยเป็นที่แรกนะคะปีที่แล้วแล้วก็ติดลบไป 1% กว่านะคะติดลบไป 1% กว่าฟังแล้วดูน่าตกใจติดลบแบบเคยติดลบครั้งนึง 5% แล้วติดลบอีก 1% ไม่สบายใจเลยแต่ถ้าไปเทียบกองทุนบำนาญด้วยกันเนี่ยเขาติดลบกันแบบดับเบิลดิจิตนะคะ 20% 7% โดยค่าเฉลี่ยกองทุนบำนาญติดลบ 5%นั่นเราต้องถือว่าเราก็เก่งกว่าทุกกองทุนที่เราเทียบเคียงอยู่เพราะเราประมาณ 1% เท่านั้นเองนะคะในของการติดลบตรงนั้นแต่การติดลบก็อยากจะย้ำว่ามันเป็นการติดลบเป็นมูลค่าที่มองเห็นในวันนี้แต่ไม่ใช่เป็นเงินจริงๆที่ท่านจะได้รับเมื่อวันที่ท่านเกษียณสิ่งที่ท่านสมาชิกจะต้องดูซึ่งอยากจะแนะนำให้ดูคือว่าให้ดูมูลค่าหน่วยลงทุนมันเหมือนราคาทองค่ะวันนี้ไปซื้อทองราคาเท่านี้ซื้อมาแพงพรุ่งนี้ราคาต่ำกว่าเนี่ยแต่ถ้าไม่ขายอ่ะ
รองทองตรงนั้นมันก็รอไว้ก่อนมันก็เป็นทองจำนวน1บาทดีๆนั้นจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่เนี่ยมันก็เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามเงินส่งแต่ละปีแต่ละปีแต่ละเดือนอยู่แล้วแต่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นลงได้ตามภาวะเศรษฐกิจแต่ราคาแรกตั้งแต่คนเป็นสมาชิกกปข.ปีแรกเลย6บาทกว่าเองตอนนี้20กว่าบาทต่อให้มันตกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่แล้วก็กล้าเรียนเลยว่าเงินต้นท่านสมาชิกไม่ได้เสียหายแต่ว่ากำไรที่เคยสะสมมาเนี่ยโดนกระเทือนจากตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าสมาชิกกปข.ก็อาจจะมีความกังวลใจแล้วก็รู้สึกเอ๊ะกปข.ก็มีแผนลงทุนที่เลือกตั้งหลายแผนแผนลงทุนตกลงเปลี่ยนแผนดีไหมภาวะแบบนี้หรือตะกี้เลขาบอกว่าออมเพิ่มสิเอ๊ะหรือออมเพิ่มดีจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแนะนำว่าให้ลองใช้บริการแอปพลิเคชันของกปข.ซึ่งมันมีแอปมันมีเมนูอันหนึ่งนะคะเมนูดิจิทัลทวินเมนูทวินตอนนี้น่าจะอยู่ในหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะเคยดิจิทัลทวินเมนูตัวนี้เมนูตัวนี้เป็นเมนูที่จะตอบทุกข้อสงสัยเลยนะคะครเรามีแผนให้เลือกตั้งหลายแผนสมาชิกก็จะมีความสงสัยว่าอยู่แผนไหนดีแล้วตอนนี้เราอยู่แผนไหนมีให้ออมเพิ่มได้อีกตั้งหลายเปอร์เซ็นต์ตกลงออมเพิ่มมันจะดีจริงหรือเปล่านะคะสิ่งที่ทวินทำให้ก็คือว่าทวินจะบอกว่าตัวท่านเองตัวจริงของท่านเนี่ยตอนนี้อยู่แผนอะไรแล้วก็ประมาณการว่าถึงวันเกษียณจะมีเงินสักประมาณเท่าไหร่นี่บอกตัวจริงของท่านแต่ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าถ้าลองแผนอื่นล่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเพิ่มเงินลงทุนใช่มั้ยเพิ่มเงินลงทุนหรือเปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยนแผนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนท่านต้องเปลี่ยนจริงแล้วถึงจะเห็นซึ่งจะมีความอุ๊ยไม่กล้าเปลี่ยนยังไม่ต้องเปลี่ยนจริงทวินก็คือตัวคู่แฝดจะทำเป็นการจำลองคู่เหมือนให้เหมือนเป็นคู่แฝดอีก1คนบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนแผนที่คุณอยากเปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนจริงนะสมมติไปเปลี่ยนหุ้นที่เยอะๆหุ้น65อย่างเงี้ยเป็นหุ้น65ตอนนี้ออมแค่ 3% อยากเป็นออม 12% ลองออมดูอันนี้ก็เป็นตัวจำลองงั้นตัวจำลองเนี่ยเวลาผ่านผลตอบแทนผ่านไปเดือน2เดือนมันจะเห็นเลยว่าตัวจริงของท่านกับตัวจำลองเนี่ยใครชนะแล้วพอถึงวันนึงท่านก็เลือกได้เลยว่าโอเคฉันชอบตัวจริงมากกว่าก็อยู่ตัวจริงแต่ท่านชอบเริ่มชอบตัวจำลองแล้วท่านก็เปลี่ยนได้นี่คือตัวจำลองที่1หรือเราเรียกว่าทวินที่1ตัวจำลองที่2ยังมีอีกทวินที่2สำหรับคนที่แผนตั้งเยอะยังเปลี่ยนไม่ถูกเลยไม่จะเปลี่ยนแผนได้แต่รู้ว่าตัวเองตอนเกษียณอยากมีเงินเท่าไหร่ก็บอกในแอปเลยบอกว่าตอนเกษียณอยากได้เงินเท่านี้นะต้องการใช้ต่อเดือนเท่านี้แอปจะคำนวณกลับมาเลยว่าถ้าต้องการเท่านั้นเราอาจจะต้องลงทุนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ลงทุนเท่าไหร่นี่อยู่ในแผนอะไรท่านก็จะมีคู่เทียบ2ตัวเนี่ยทวิน1ทวิน2ที่เป็นคู่แฝดเนี่ยคอยเทียบเคียงให้ท่านก็ดูตัวจริงท่านเทียบกับ2ตัวนี้แล้วก็ดูไปพอถึงวันเวลาท่านจะบอกได้เลยว่าตกลงคู่แฝดที่กปข.แนะนำกับคู่แฝดที่ท่านคิดเองกับตัวจริงของท่านเนี่ยตัวไหนสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าชอบแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เราเพิ่งทำเสร็จแอปตัวเนี้ยไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งเราใช้เวลาทำมาตั้ง2ปีกว่าจะทำออกมาสำเร็จนะคะแล้วก็เราคิดว่าเป็นประโยชน์มากอยากให้สมาชิกเนี่ยลองเข้าไปใช้บริการดูนะคะส่วนเมนูนี้ต้องบอกว่าไม่เพียงแต่ข้าราชการตำรวจเท่านั้นนะฮะสมาชิกข้าราชการทั่วทั้งประเทศไทยก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้เพราะว่าเป็นสมาชิกจากกปข.อยู่แล้วนะครับวิธีการง่ายๆคุณผู้ชมลองไปติดตามดูนะฮะในรายการนี้ก็ได้ครับหรือว่าในหน้าจอที่คุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานเราจะมีการให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนึงนะฮะว่ามีการจัดการยังไงแล้วก็ดำเนินการอย่างไรนะฮะก็เป็น2ไมล์ทวินเรียกว่าเป็นทวินเนาะทวิน1ของเราเองที่เป็นตัวจริงแล้วอีกตัวนึงจำลองใช่น่าจะเห็นมีทวิน2ตัวคือตัวจริงของเรากับทวิน2ทวินทวินที่เราอยากจะเลือกแผนกับทวินที่เราอยากได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ทวินอย่างนี้ทวิน2ตัวถูกต้องค่ะก่อนที่จะท้ายที่สุดฮะให้ท่านดร.ฝากถึงเรื่องของข้อดีในการลงทุนดีกว่าครับพอดีน่าจะฟังมาหลายๆท่านน่าจะฟังมาน่าจะเห็นข้อดีของกปข.ไม่มากก็น้อยแต่ทีนี้ให้ตัวดร.หรือเลขาธิการนะฮะยืนยันเองดีกว่าฮะถึงข้อดีของกปข.ครับในการลงทุนต้องเรียกว่ากปข.เนี่ยเราเรียกว่าจุดแข็งดีกว่าอาจจะไม่ถึงเป็นประเด็นที่จะสรุปว่าเป็นข้อดีจุดแข็งของกปข.ก่อนนะคะจุดแข็งอันที่หนึ่งก็คือเราอยู่ใต้การกำกับดูแลของทางกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดมากนะคะแล้วในการจัดการลงทุนของกปข.จะมีอนุกรรมการจัดการลงทุนซึ่งถ้ามีท่านผอ.สสค.เนี่ยดูแลใกล้ชิดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากแบงก์ชาติจากวงการต่างๆนะเป็นอนุกรรมการกำกับดูแลอยู่เพราะนี่ในการบริหารจัดการลงทุนมั่นใจได้เลยว่ากรอบระเบียบของพ.ร.บ.กปข.หรือกฎกระทรวงและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเนี่ยเข้มข้นมากนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองคือทีมงานของกปข.เนี่ยก็อยู่ในกปข.มานานแล้วก็เข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงกปข.ก็ทำงานเต็มที่เพื่อท่านสมาชิกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ความมั่นใจในเรื่องของบุคลากรและพิธีการจัดการในเรื่องของการจัดการลงทุนเนี่ยเรากล้าพูดเลยว่าเราไม่แพ้ใครหลายคนก็จะมาขอดูงานเราว่าเราบริหารจัดการยังไงเราไม่เอ็กเซสซีฟมากแต่เราก็ไม่คอนเซอร์เวทีฟมากเรามองเป้าหมายระยะยาวสมาชิกเป็นตัวตั้งจริงๆเราถ้าเราจะบริหารแบบไม่ให้ขาดทุนเลยให้สมาชิกสบายใจนะเอาเงินทั้งหมดไปฝากธนาคารก็จบแล้วก็จบตรงนั้น
แต่ทำอย่างนั้นเงินสมาชิกจะไม่ได้อะไรเราทนจะได้รับเสียงบ่นบ้างเพราะเป้าหมายสุดท้ายเราต้องการให้เงินสมาชิกงอกแล้วก็โตและชนะเงินเฟ้อแล้วมีเงินที่มากเพียงพออยู่หลังเกษียณได้เพราะฉะนั้นเราจะสู้กับความยากลำบากตรงนี้เพราะฉะนั้นทีมกบข.ยังไม่ได้ท้อแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเราก็สู้กันไปก็สมาชิกก็จะฝากเพียงแต่ว่าช่วยทำความเข้าใจสถานการณ์และความผันผวนแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าเงินของท่านเนี่ยอยู่เพื่อระยะยาวถึงวันเกษียณถึงเอาออกไปได้ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระยะสั้นมองตอนจบนะคะอย่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลบไม่ได้มองระยะยาวมากกว่าว่าเราเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้ยังชนะเงินเฟ้ออยู่ชนะเงินฝากอยู่ค่ะใช่ครับหลายท่านที่เข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันของกบข.อย่างที่ท่านดร.บอกนะฮะในช่วงแรกอาจจะคิดว่าอุ๊ยทำไมเงินของฉันตอนนี้มันดูน้อยจังเลยอะไรประมาณนี้ลดลงนะฮะในช่วงจากที่เรามีการฝากไว้ตั้งแต่ปีบางคนเริ่มตั้งแต่ปี40กันมาเนี่ยก็มีหรือบางคนเพิ่งแบบเข้ารับราชการตำรวจอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ออกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดมองในระยะยาวจริงๆอย่างที่ท่านบอกนะฮะก็อาจจะเห็นมุมมองเรื่องของเงินฝากที่มีมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าจำนวนทองวันนี้เราซื้อแค่นี้มันก็คือราคาแค่นี้แต่ในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนตามภาวะของเศรษฐกิจนะครับท้ายที่สุดแค่ช่วงท้ายรายการครับให้ดร.ฝากถึงข้าราชการตำรวจบ้างดีกว่าการลงทุนของกบข.เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหน่วงกับข้าราชการตำรวจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหกรณ์ตำรวจหรือว่าข่าวตำรวจที่โอ้โหมีความเครียดพอสมควรนะฮะนั่นก็หลักๆคุณผู้ชมแน่นอนครับเรื่องจากเศรษฐกิจนั่นเองใช่ตอนนี้ปีนี้นะคะคือเวลาเราคุยกันเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะมองว่าสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้มันจะจบแบบไหนจบและจบเมื่อไหร่เป็นคำถามที่ทุกคนถามกันมันจะจบแบบ hard landing คือกระแทกทุกอย่างกระจุยกระจายหรือเป็น soft landing ค่อยๆลงตอนนี้สรุปว่า no landing คือมันสับสนมากคือมันสับสนมากแล้วปัจจัยใหม่ปัญหาใหม่มันเข้ามากระแทกการจัดการตลอดเวลาใช่เป็นปีที่ยากที่สุดคิดว่ายากที่สุดที่เขาคุยกันนะคะที่เราคุยกันแล้วมันฉีกทฤษฎีทุกอย่างของการบริหารจัดการลงทุนเลยนะคะเป็นปีที่ยากที่สุดนะคะแต่ก็เราก็สู้แล้วเราก็พยายามจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามจะรักษาสิ่งที่เราทำได้เนี่ยให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็ให้ความมั่นใจท่านสมาชิกก็แล้วกันนะคะครับยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันนะครับและวันนี้รายการ Polit Talk นะฮะพิเศษมากๆครับทำให้คุณน่าจะเข้าใจนะฮะการทำงานกระบวนการทำงานของกบข.มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงข้าราชการตำรวจนะฮะที่อยู่ในการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในเรื่องของการลงทุนนะฮะซึ่งแน่นอนนะถือว่าเป็นการฝากการออมดีกว่านะครับเพื่อที่เราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นผมใช้คำนี้ได้ไหมฮะได้เลยค่ะแน่นอนเพราะว่าท่านสมาชิกที่เกษียณเนี่ยท่านก็จะได้เงินบำนาญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเงินใช้รายเดือนแน่นอนอยู่แล้วเงินก้อนกบข.ท่านมีความตั้งใจว่าอยากจะทำธุรกิจเล็กๆที่เราเจอนะฮะสมาชิกก็อาจอยากเปิดร้านของชำบ้างล่ะอยากเปิดร้านกาแฟบ้างล่ะเงินตรงนี้จะเป็นเงินทุนให้ท่านได้ตอนเกษียณนะคะครับยังไงฝากความมั่นใจให้คุณผู้ชมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับรายการ Click Talk ได้ใหม่นะครับส่วนช่วงท้ายรายการแน่นอนครับฝากคุณผู้ชมนะฮะไปทำความรู้จักกับกบข.มากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชันนะฮะของกบข.นะครับซึ่งตอนนี้เรามีเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะฮะแล้วก็มีให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสดูว่าเอ๊ะในเรื่องของการลงทุนในวันนี้กับอีก MyTwin นึงจะเป็นอย่างไรนี้ผมชอบตัวนี้มากเลยต้องเรียนตรงๆนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับทางช่อง Polit TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านทางแฟนเพจด้วยละกันนะฮะถ้าเกิดชอบส่งต่อครับให้กับเพื่อนข้าราชการนะฮะจะได้รับความรู้แล้วก็รวมไปถึงมีความมั่นใจในเรื่องการออมเงินนะฮะกับกบข.แน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ครับดร.ศิริกัญญายาทิพย์ครับขอบคุณเลยครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนด้วยครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาชิกเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมกบข.จึงมีทางเลือกการลงทุนให้สมาชิกเลือกอย่างหลากหลายนั่นก็เพราะว่าสมาชิกกบข.ที่มีจำนวนมากกว่าล้านคนนั้นแต่ละคนมีเป้าหมายในวัยเกษียณความคาดหวังผลตอบแทนและระดับการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังและตรงกับเป้าหมายการออมเงินเพื่ออนาคตของตนเองได้ปัจจุบันกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกทั้งแบบแผนสินทรัพย์และแผนสำรับซึ่งอาจมีสมาชิกกบข.จำนวนไม่น้อยที่มีคำถามว่าจริงๆแล้วแผนสินทรัพย์และแผนสำรับของกบข.ที่ว่านี้คืออะไรมีความแตกต่างกันอย่างไรรายการ Money Buddy ขอเชิญมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับแผนสินทรัพย์คือแผนการลงทุนแบบที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว
ส่วนแผนสำรับคือแผนการลงทุนแบบที่มีนโยบายการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทผสมกันทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งแยกให้เข้าใจดังนี้ครับแผนสินทรัพย์ประกอบด้วยแผนการลงทุน8แผนได้แก่ 1. แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 2. แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 3. แผนตราสารหนี้ 4. แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ 5. แผนหุ้นไทย 6. แผนหุ้นต่างประเทศ 7. แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 8. แผนทองคำและแผนสำรับประกอบด้วยแผนการลงทุน4แผนได้แก่ 1. แผนหลัก 2. แผนหุ้น 3-5 3. แผนหุ้น 6-5 4. แผนสมดุลตามอายุสำหรับความแตกต่างระหว่างแผนสินทรัพย์กับแผนสำรับมีดังนี้ครับ 1. รูปแบบการลงทุนแผนสินทรัพย์เป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวส่วนแผนสำรับเป็นแผนการลงทุนกระจายหลายสินทรัพย์โดยแต่ละแผนมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายของแผนการลงทุนนั้น 2. ผลตอบแทนแผนสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับแผนสินทรัพย์ที่เลือกหากเลือกแผนสินทรัพย์เดียวมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในระดับที่สูงในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้มากเช่นกันส่วนแผนสำรับผลตอบแทนที่ได้รับกระจายตามประเภทสินทรัพย์ช่วยลดความผันผวนของราคาสินทรัพย์โอกาสได้รับผลตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามนโยบายของแผนการลงทุนนั้น 3. ความเสี่ยงแผนสินทรัพย์มีให้เลือกตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับสูงส่วนแผนสำรับมีให้เลือกตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูง 4. ข้อดีแผนสินทรัพย์สามารถเน้นการลงทุนไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งได้ตามความต้องการและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผสมสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนด้วยตัวเองโดยเลือกผสมมากกว่า1แผนสินทรัพย์ได้ส่วนแผนสำรับเป็นแผนการลงทุนที่ผสมสินทรัพย์หลายประเภทให้เบ็ดเสร็จในแผนเดียวและกระจายลงทุนในประเทศและต่างประเทศและมีผู้จัดการกองทุนคอยปรับพอร์ตการลงทุนให้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบการลงทุนตามนโยบายที่กำหนดไว้ 5. ข้อจำกัดแผนสินทรัพย์เป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เดียวจะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหากเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงอย่างเดียวทำให้มีความเสี่ยงที่ต่ำเกินไปเสียโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวหรือหากเลือกสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงสูงเกินไปอาจได้รับผลกระทบมากจากความผันผวนของสภาวะการลงทุนส่วนแผนสำรับเลือกผสมสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนเองไม่ได้ต้องเลือกตามนโยบายการลงทุนของแต่ละแผน 6. ความเหมาะกับบุคคลแผนสินทรัพย์เหมาะกับสมาชิกที่มีความเข้าใจการลงทุนและมีเวลาติดตามสถานการณ์ลงทุนอยู่เสมอที่สำคัญเหมาะกับสมาชิกที่ต้องการผสมสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนด้วยตนเองโดยกำหนดสัดส่วนของแผนสินทรัพย์ได้มากกว่า1แผนรวมแล้วให้ได้ 100% ส่วนแผนสำรับเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีเวลาในการปรับสัดส่วนการลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยงไปในหลายสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวปัจจุบันกบข.ได้มีการเพิ่มแผนการลงทุนใหม่ๆให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะลงทุนตามความต้องการของตนเองซึ่งนอกจากจะสามารถเลือกแผนลงทุนเป็นรายแผนได้แล้วสมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนได้เองตามสัดส่วนที่พอใจโดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเลือกแผนการลงทุนและไม่รู้จะเริ่มต้นเลือกแผนการลงทุนอย่างไรดีหรือสมาชิกที่เคยเลือกแผนการลงทุนอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าแผนที่ตนเองเลือกเหมาะสมหรือไม่กบข.ขอแนะนำให้ทำแบบประเมินความเสี่ยงในแอปกบข.เข้าไปที่เมนูประเมินความเสี่ยงตนเองหรือสามารถศึกษารายละเอียดของแผนการลงทุนทุกแผนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เพื่อให้รู้ว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้ระดับใดโดยในแบบประเมินความเสี่ยงจะมีแผนการลงทุนที่เหมาะกับแต่ละระดับความเสี่ยงแนะนำให้เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกแผนหรือใช้เพื่อตรวจสอบว่าแผนที่สมาชิกเลือกอยู่ในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้หรือไม่เพราะการลงทุนที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องเลือกแผนการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพราะนั่นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงแต่การเลือกแผนการลงทุนที่ดีคือการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตนเองเลือกและสามารถอยู่กับแผนนั้นได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนมากเกินไปหรือหากต้องการคำแนะนำเรื่องการเลือกแผนการลงทุนก็สามารถใช้บริการกับกบข.ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเข้าแอปกบข.เลือกเมนูนัดหมายปรึกษาแล้วกดเลือกหัวข้อที่ต้องการรับคำปรึกษา
จ้าหน้าที่จะติดต่อกลับสมาชิกตามเวลาที่นัดหมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ